ไปต่อกันที่อ่างทองครับมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งครับอยู่กันเป็น10คนมีแต่ผู้หญิงกับคนแก่ปรากฏว่าลุงเขยไปล่วงละเมิดทางเพศหลานสาวเพียงแค่อายุ11ขวบอ้างเพราะว่าต้องการจะสะเดาะเคราะห์ต่อชีวิตครับเรื่องราวที่สุดสะเทือนใจมากลุงเขยอายุ42ปีข่มขืนหลานสาววัย11ขวบครับซึ่งในบ้านนี้อยู่กันเป็น10คนเลยคนในบ้านเห็นเหตุการณ์หลายต่อหลายครั้งแต่ไม่มีใครกล้าปิดปากครับเพราะกลัวว่าลุงเขยคนนี้จะไปทำร้ายร่างกายแล้วขู่ว่าจะฆ่ายกครัวถ้าใครเอาเรื่องราวไปเปิดเผยจนกระทั่งเมื่อวานนี้ป้ามาที่บ้านเห็นกับตาเลยน้องเขยเนี่ยกำลังลงมือก่อเหตุกับหลานสาวป้าก็เลยตัดสินใจใช้โทรศัพท์มือถือกับถุงโซ่ล่ามหมาเนี่ยเคลื่องใส่หลานเขยใส่ลุงเขยรายนี้เลยนะฮะเคลื่องกันไปก่อนจะไปแจ้งตำรวจให้ไปจับตัวมาทีนี้เนี่ยฟังจากปากของเด็กหญิงวัย11ปีเธอเล่าบอกว่าคือถูกล่วงละเมิดทางเพศมาตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพราะลุงเขยอ้างว่าใกล้จะตายแล้วต้องทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเธอก็เลยยอมแต่หลังจากนั้นเนี่ยลุงเขยบังคับข่มขืนเรื่อยมาแล้วขู่บอกว่าถ้าบอกคนอื่นจะฆ่าให้ตายเลยน้องต้องอยู่อย่างทรมานมานานเป็นปีเลยฮะก็มีอารมณ์บ้างแล้วหนูก็ไม่ยอมเขาก็จะทำร้ายหนูก็เลยต้องยอมไม่อยากอยู่คอยคิดหนีก่อนที่น่าสลดใจมากไปกว่านั้นผู้เป็นย่าวัย73ปีบอกว่าเห็นพฤติกรรมทั้งหมดนะแต่ไม่กล้าปีปากกลัวว่าจะถูกทำร้ายร่างกายแล้วเด็กๆทุกคนเนี่ยก็อยู่ในบ้านหลังนี้คือย่าบอกว่ากลัวลูกเขยจะมาทำร้ายร่างกายจนมีวันนึงเธอไปเห็นลูกเขยเนี่ยกำลังคล่อมหลานสาวดูทีวีอยู่แต่ไม่กล้าจะไปทำอะไรเพราะลูกเขยบอกว่ามีมีดในมือเดี๋ยวจะเอาให้ตายเลยอยากได้ช่วยไหมช่วยไม่ได้ช่วยมันจะมีควันหน้าเคยเห็นหลายหนไหมครับหลายหนครับไม่กล้าพูดยายกลัวแล้วเขาไปทำงานกันหมดใช่ไหมล่ะเรือน้ำมันน่ะน่าเห็นใจนะครับคือมีแต่เด็กแล้วก็คนแก่มีแต่ผู้หญิงด้วยส่วนป้าของเด็กก็บอกให้ฟังแบบนี้ครับบ้านหลังนี้มีแต่เด็กกับคนแก่หลานสาวอยู่กับย่ามาตั้งแต่เล็กๆเลยพ่อกับแม่แยกทางกันพ่อติดคุกส่วนแม่ไปทำงานที่อื่นก็ให้อยู่กับย่าไม่คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของตัวเองส่วนผู้ก่อเหตุครับตำรวจสภ.เมืองอ่างทองจับได้แล้วเค้นสอบอย่างหนักสารภาพบอกว่าลงมือล่วงละเมิดทางเพศหลานสาววัย11ปีจริงพร้อมกับอ้างสาเหตุบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไปดุว่าหลานให้ช่วยทำงานบ้านแต่หลานไม่ยอมทำก็เลยใช้มือตีไปแต่หลานสาวต่อสู้แล้วก็ล้มลงมาทับบนตัวเขาโอ้โหอ้างแบบนี้ต่อสู้กันแล้วหลานสาวล้มมาทับบนตัวเขาแล้วจังหวะนั้นมือไปโดนกับอวัยวะเพศมันใช่เหรอหลังจากนั้นก็เลยลงมือก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศแล้วป้าเด็กมาเห็นพอดีป้าก็เลยใช้โทรศัพท์มือถือกับโซ่ล่ามหมาเนี่ยเคลี้ยงเข้าไปก่อนจะไปแจ้งตำรวจมาจับตอนแรกผมไม่กะว่าจะนี้ตอนที่ตีเขาไปแล้วเนี่ยเขาทีบกลับมาผมก็พยายามลวกขาเพื่อจะปัดเขาออกแต่จังหวะนั้นน่ะมือมันไปจับโดนของน้องเขาก่อนแล้วก็แล้วเรากินเหล้าไปแล้วด้วยเราก็เลยมีตรงนั้นขึ้นมามันง่ายไปไหมกับการที่เป็นข้ออ้างบอกว่าหลานสาวมาล้มทับแล้วก็มีอารมณ์คือคนผู้ใหญ่ควรจะมีอารมณ์ยับยั้งชั่งใจใช่สุดท้ายเมาไงสุดท้ายตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่อ่างทองก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เยียวยาครอบครัวนี้แล้วเพื่อจะฟื้นฟูจิตใจของน้องให้สามารถอยู่ในสังคมต่อไปอย่าปล่อยให้อยู่แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งจังหวัดอ่างทองพัฒนาสังคมควรจะเข้าไปดูแลครอบครัวนี้อย่างจริงจังเลยใช่ฮะค่ะคือแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นตำรวจเขียนสำนวนเนี่ยจะตีความว่ายังไงคือเขาไม่ยอมรับสารภาพนะครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่มันเผอิญไปโดนพอดีหรือว่าอะไรไม่ใช่ความตั้งใจของเขาแต่เผอิญพอดีแล้วก็ยอมรับไงว่าก็เลยมีอารมณ์ขึ้นมาก็เลยลงมือ
แล้วข่าวแบบนี้เกิดทุกอาทิตย์จริงๆใช่ฮะเกิดทุกอาทิตย์จริงๆหลายครอบครัวประสบเหตุการณ์แบบนี้อยู่คนในครอบครัวที่รู้อย่างเงียบนะฮะครับสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ